โกรธอะไรปะเนี่ยโกรธไรใครก็โกรธกันโตแล้วก็ไม่น่ามานั่งโกรธกันหรอกเป็นไงล่ะสนุกไหมที่มาดีฟน่ะเห็นไปถ่ายรูปกับแมวเต็มไปหมดเลยสนุกมากไหมก็สนุกดีแมวที่นั่นมันก็ขี้อ้อนดีโอ้ยเจ็บหัวจุยพูดทำร้ายจิตใจมากเลยนะมีนะเล่นไม่มีใครน่ารักเท่าเจอรี่แล้วไม่ต้องมาพูดเลยไม่อยากพูดด้วยแล้วมีไม่น่ารักมีไม่ใช่เซฟโชว์เลยแล้วเป็นไงไปเที่ยวบ้านยายมาสนุกไหมก็สนุกดีอะแต่ว่าจะได้ไม่ค่อยชอบแมวที่บ้านยายเลยอะไอแพนด้ามันชอบมาแกล้งอะไอส้มมันก็ชอบมาแย่งที่นอนอะแล้วโป๊กก็ไปเล่นกับพวกนั้นแล้วก็ปล่อยเจอรี่คนเดียวเอาแล้วมาเจอรี่ไม่ไปเล่นกับเขาล่ะไม่เอาอะไอพวกเด็กแมวมันชนอะเจอรี่โตแล้วไงเจอรี่ไม่อยากเล่นอะไรเด็กๆแล้วอะแล้วพี่มาลอดอะเล่นไม่เล่นกับพี่มาลอดหรอพี่มาลอดเหรอแกแล้วก็นอนทั้งวันเลยนอนทั้งวันอ่ะไม่ลงมาเล่นกับใครเลยพี่บาร์ลอตอ่ะหน้าปึ้งทั้งวันเลยเจอรี่ต้องหัดเล่นกับคนอื่นบ้างรู้ไหมไม่เอาเจอรี่ใจอยู่กับเมียแค่2คนพอ